สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรถเมย์พาทัวร์สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่3แล้วเมย์ก็จะขอพาทุกท่านนะคะไปชมความงามของประกาศสวยงามประจำร้านโกลเด้นเบต้ากันแล้วก็มาดูว่าที่ร้านกำลังพอและพัฒนาสายพันธุ์ประกาศอะไรกันอยู่บ้างนอกจากนี้นะคะอาทิตย์นี้เมย์ก็จะขอยกประเด็นคำถามนะคะที่หลายๆคนชอบถามมาบ่อยๆชอบถามมาประจำชอบถามมาอย่างสม่ำเสมอเพื่อเอามาไขข้อข้องใจนะคะแล้วก็จะแชร์เทคนิคและวิธีการนะคะที่เราใช้อยู่ซึ่งก็ขอให้ทุกท่านเอาไปปรับใช้ตามความสะดวกและความเหมาะสมนะคะแล้วแต่วิจารณญาณของท่านไปติดตามกันเลยค่ะตอนนี้นะคะลุงอ่าก็กำลังตักลูกปลานะคะตัวเล็กๆนะคะอายุเท่าไหร่ประมาณเดือนนึงเดือนนึงเดือนกว่าๆแล้วนะคะอันนี้เป็นลูกสีทองจะเอาขึ้นไปไว้ในอ่างเพาะข้างบนนะคะอ่างอนุบาลข้างบนเดี๋ยวเหลือติดไว้มั่งให้ดูการเจริญเติบโตมันเทียบกับข้างบนแล้วจะได้รู้ว่าเราต้องเอาขึ้นไปแยกอ่างมันจะได้โตเร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวเราตามขึ้นไปดูข้างบนนะคะก็มาเช้านะคะเราได้เตรียมน้ำเอาไว้แล้วสำหรับลูกปลานะคะแล้วก็มาเทลงอ่างแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะย้ายพวกประกาศป่านะคะออเรนทาลิสเดือนกว่าๆเหมือนกันเอาขึ้นไปไว้บนบ่ออนุบาลข้างบนนะคะเราก็เอาเจ้าพวกสยามออเรนทาลิสนะคะหรือป่าตะวันออกเนี่ยใส่ถังชอบติดตู้ไหนเหลือเปล่าหมดแล้วหมดแกงโอเคนี่ไงถังกระป๋าจะเทรวมแล้วก็ใส่นี่เทรวมกับประกาศทองเอารวมกับอ่างประกาศทองเมื่อกี้นะคะโอเคแล้วก็ได้เวลาอาหารแล้วทีนี้นะคะก็มีคำถามนะคะที่น้องๆหลายๆคนนะคะถามแล้วก็สงสัยมาซึ่งเป็นคำถามที่ถามมาบ่อยๆนะคะคำถามแรกนะคะถามเราว่าที่ร้านเนี่ยให้อะไรเป็นอาหารของลูกปลาคะก็เนี่ยลูกไรใช่ของเราให้ลูกไรนะคะตั้งแต่มันเกิดจนมันโตเลยแล้วก็ยังให้ลูกไรอยู่ตลอดนะคะเพราะคิดว่ามันเป็นอาหารที่ดีที่สุดแล้วใช่กินง่ายถ่ายง่ายไม่ค่อยมีเชื้อโรคค่ะแล้วบอกว่าอาหารถ้าหากเราไม่มีลูกไรจะให้อะไรแทนได้บ้างพวกอาหารกลนไงพวกของถ้าเป็นปลาใหญ่ก็เอาเนื้อกุ้งสับก็ได้นะคะอาหารป่นนะคะบดเอาแต่ว่าถ้าอัดถามถึงอัตราการรอดแน่นอนมันรอดน้อยกว่าเราใช้ลูกไรอยู่แล้วลูกปลานะคะออกไข่มาได้กี่วันเราถึงจะเริ่มให้อาหารมือแรก3วันก็ได้แล้วก็คือเห็นว่ามันว่ายออกจากวอร์ดนะคะมือเห็นมันว่ายออกจากวอร์ดเมื่อไหร่นะคะก็สามารถให้มันได้เลยมือแรกเป็นมือที่สำคัญนะคะไอ้ทองแดงป่าทองแดงผสมกับสีทองใส่รวมกันมันจะโตด้วยกันเนี่ยมันโตด้วยกันละใช่มันจะโตมาด้วยกันป่าทองแดงค่ะตอนนี้สมบูรณ์มากตัวอ้วนป่าสีทองแดงกับประกัดทองอยู่ในคอกเดียวกันมันจะรบกวนกันไม่กัดกัน
าต่อกับคำถามนะคะเขาถามว่าเราต้องให้พ่อปลานะคะเลี้ยงลูกปลาอยู่ประมาณกี่วันอย่างน้อยๆ10วัน15วันนะคะเพราะว่าพ่อมันมีส่วนสำคัญนะคะในการช่วยเลี้ยงลูกถ้าลูกโตเร็วหน่อยก็10วันก็พอแต่ถ้าโตช้าหน่อย15วันอย่างน้อยค่ะเราไม่ทิ้งเราไม่ทิ้งแต่เราจะไว้เป็นบ่อกักปลาเป็นบ่อกักเก็บปลาอันนี้เป็นปลาที่เราคัดออกแล้วนะคะมาถึงคำถามกันต่อนะคะก็ถามว่าลุงอามีเทคนิคอะไรบ้างที่ทำให้ลูกปลามันโตเร็วถ้าจะให้โตเร็วก็เลี้ยงที่วงกว้างนะเลี้ยงที่วงกว้างแล้วก็อย่าให้แน่นค่ะหลวมๆเลี้ยงหลวมๆคลองนึงก็ถ้าใส่อ่างคลองนึงก็ไม่เกิน50ตัวงี้มันจะโตเร็วใช่แล้วสิ่งที่สำคัญก็คืออาหารนั่นเองค่ะยังไงลูกไรก็จะทำให้ปลาโตเร็วแล้วก็เทคนิคที่เราใช้อยู่นะคะอีกเทคนิคนึงก็คือเรื่องการใช้ออกซิเจนออกซิเจนทำให้อากาศในน้ำปลากินได้คือมันทำให้ปลากินได้ตลอดเวลานะคะพอกินแล้วมันไม่ลอยหัวมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ปลาโตเร็วมีคนถามมาว่าปลากัดเนี่ยเวลาเฉพาะจำเป็นไหมต้องเทียบและเทียบกี่วันไม่จำเป็นต้องเทียบไม่จำเป็นต้องเทียบเลยเพราะว่าปลาถึงเวลาก็จับผสมพันธุ์ได้เลยไม่ต้องเทียบค่ะการเทียบนั้นมันเป็นการเพิ่มความพร้อมนะคะเป็นการเร่งไข่สุกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปลากัดตัวเมียมันมีไข่ในท้องของมันอยู่แล้วที่บ้านเราปกตินะคะจะไม่เคยเทียบปลาเลยก็คือถึงเวลาก็จับเพาะเลยเพราะเราไม่ต้องการปริมาณใช่ไหมล่ะใช่เราต้องการคุณภาพมากกว่าเลี้ยงปลาน้อยคุณภาพจะดีกว่าเลี้ยงปลาเยอะค่ะแล้วก็มีอีกคำถามนึงนะคะบอกว่าถ้าปลากัดตัวเมียเนี่ยไล่กัดตัวผู้เนี่ยจะต้องทำอย่างไรเป็นเพราะอะไรนะคะในกรณีนี้เลยเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าตัวเมียต้องใหญ่กว่าตัวผู้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะหาตัวเมียที่มันเล็กกว่าตัวผู้ใช่เล็กกว่าตัวเท่ากันนี่ก็ยังจะอาจไล่กัดตัวผู้ได้นะคะใช่ต้องให้เล็กกว่านะคะมันก็เป็นเหตุผลที่ว่าไม่ยอมรัดนะคะค่ะแล้วก็มีน้องๆถามนะคะว่าเวลาปลามันรัดกันเนี่ยมันใช้เวลากันกี่ชั่วโมงก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงใช่ซึ่งบางคู่ก็อาจจะเป็นครึ่งวันนะคะเย็นเนี่ยถึงจะออกได้แล้วเมื่อไหร่จะรู้ได้ไงว่าควรจะเอาตัวเมียออกได้แล้วอ่ะก็ตัวเมียจะออกไปอยู่อีกฝากฝั่งแล้วคือถูกตัวผู้ไล่กัดออกมาแล้วใช่นะคะไม่อยู่ใต้วอร์ดแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ้าเกิดว่าตัวเมียมันหนีออกมานะคะอีกฝั่งนึงของตู้นะคะก็คือมันไล่รัดเสร็จแล้วตัวผู้มันเริ่มไล่กัดตัวเมียแล้วตอนนั้นก็เริ่มเอาตัวเมียออกได้แล้วอีกคำถามนึงนะคะเขาถามว่าลูกปลาอายุเท่าไหร่นะคะถึงจะเริ่มเอาขึ้นฟอร์มก็เดือนกว่าให้สวยเดือนกว่าค่ะเดือนกว่าก็ขึ้นฟอร์มก็ประมาณเดือนกว่าๆนะคะเห็นพอจะเห็นเครื่องเห็นหางเห็นครีบแล้วก็เอาขึ้นฟอร์มและอีกคำถามนึงนะคะบางคนนะคะบอกว่าผมทำแบบในคลิปการเพาะปลากัดง่ายๆสไตล์ลุงอ่ะแล้วทำไมมันยังไม่รัดกันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะก็ดินฟ้าอากาศอย่างวันเนี้ยคือเค้ามีเงี้ยมีฝนมีอะไรเงี้ยปลาจะรัดกันดีใช่เย็นเนี้ยพรุ่งนี้ก็จะรัดกันค่ะตอนอยู่ที่ดินฟ้าอากาศเนี่ยอย่างมองท้องฟ้านี่มืดครึ้มอย่างเงี้ยได้แล้วก็นอกจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานที่นะคะสถานที่ที่ตั้งของที่เพาะด้วยแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะคะความพร้อมของพ่อพันธุ์ความพร้อมของแม่พันธุ์ด้วยนะคะแล้วก็อีกคำถามนึงนะคะถามว่าถ้าเกิดว่าปลามันไม่ยอมรัดกันนะคะใส่ไปหลายวันแล้วก็ไม่ยอมรัดกันจะต้องทำอย่างไรบ้างถ้ามันเกี่ยวสถานที่ไม่ดีหรือสถานที่อาจจะดีแต่ว่าปลาเนี่ยมันอาจจะไม่สมดุลกันแล้วก็เปลี่ยนปลาเปลี่ยนคู่นั่นเองจับคู่ถ้าเอาตัวเมียที่เล็กกว่าหรือหาตัวผู้ที่ใหญ่กว่าใส่ก็ไม่ใหม่นะคะอ
อีกคำถามหนึ่งนะคะเราจะสามารถเปลี่ยนน้ำให้กับลูกปลาค่ะครั้งแรกเมื่อไหร่แล้วจะเริ่มทำอย่างไรบ้างถ้าน้ำไม่เสียก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่ถ้า15วันไปแล้วหรือไงถ้าน้ำเริ่มมีตะกอนเยอะที่ปลามันเยอะอยู่ใต้ตู้แล้วก็หาตะยางเล็กดูดออกแต่ต้องตัวละดูดต้องให้ปลากินให้อิ่มก่อนให้มันลอยหัวก่อนปลาเล็กๆมันจะลอยหัวมันจะได้ดูดง่ายจะได้ดูดง่ายปลาจะได้ไม่ว่ายลงไปรบกวนเราค่ะแล้วก็เติมน้ำใหม่เข้าไปพอลูกปลาแข็งแรงหน่อยก็ใช้วิธีเปลี่ยนทั้งหมดเลยได้นะคะเปลี่ยนทั้งหมดเลยเวลาโตหน่อยก็เปลี่ยนทั้งหมดแล้วก็โดยเฉพาะสำหรับคนที่ชอบใช้อาหารเช่นไข่ตุ๋นไข่แดงก็ต้องระวังเรื่องน้ำเน่าน้ำเสียก็จะใช้วิธีดูดและเปลี่ยนน้ำเหมือนเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนน้ำให้กับปลาเร็วไปเนี่ยบางทีลูกปลามันยังไม่แข็งแรงพอนะคะมันก็อาจจะตายได้แต่ถ้าไข่ตุ๋นก็ดีนะเวลาปลาพวกไข่ตุ๋นก็เต้าหู้ไข่อ่ะที่ต้มในแกงจืดอ่ะใช้ได้ช่วยได้แต่ให้ระวังเรื่องน้ำเน่าอย่าให้เยอะนะคะจะใช้ออกซิเจนช่วยนะคะก็จะช่วยได้เยอะเลยสำหรับที่บ้านนะแล้ววันนี้นะคะโหฟ้าฝนกำลังจะตกมากนะคะเราก็ปล่อยปลารัดหลายคู่เหมือนกันโอ้ยเนี่ยสำหรับเนี่ยแบบนี้แหละบรรยากาศที่ปลาจะรัดกันนี่แหละใช่ได้กลิ่นไอฝนกลิ่นไอดินนะคะปลารัดกันดีนักเลยแหละฝนก็ด้วยตกแล้วเตี๋ยอันนี้เป็นลูกดับเบิ้ลเทลมอนสเตอร์นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นลูกหูช้างนะคะนี่พ่อมันยังอยู่เลี้ยงลูกมันอยู่เลยก็อายุประมาณเกือบอาทิตย์นะคะทั้งสองตู้เพาะพร้อมๆกันนี่เคาะแล้วมันมาแล้วก็เราก็จะใช้ออกซิเจนนะคะเปิดเบาๆแบบนี้มาดูตู้นี้วี่นี่ลูกปลานอนอยู่กับพื้นนะนี่เยอะหน่อยอันนี้พ่อเป็นเรดดากอนแล้วแม่สีทองแม่สีทองถูกต้องลูกเยอะเลยนี่ค่ะก็จะใช้ออกซิเจนอย่างที่บอกมีออกลูกจะนอนจะไม่ลอยหัวจะหากินจะหากินเก่งโตเร็วนี่ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยแล้วนี่เหมือนกันอันนี้จะมองเห็นไหมตัวเล็กอันนี้เป็นลูกของสีเหลืองลูกสีเหลืองกับสีแดงผสมกันเพื่อต้องการที่จะได้ส้มแดงหรือไม่ก็เหลืองนะคะมีเยอะนะเป็นปูเยอะปูทีนี้นะคะก็มาถึงนะคะคำถามอีก3คำถามนะคะบอกว่าบางคนถามมาว่าปลากัดที่พร้อมจะผสมพันธุ์เนี่ยจะต้องอายุประมาณเท่าไหร่เดือนฝาก็ผสมได้แล้วค่ะก็ประมาณเดือนกว่า2เดือนนะคะจริงๆมันก็ผสมได้แล้วจำเป็นไหมตัวเมียนี่เวลารัดจะต้องท้องใหญ่ๆท้องเป็นไม่จำเป็นตัวเมียเดือนกว่าก็มีท้องทุกตัวแล้วไม่จำเป็นแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์นะคะเพราะว่าบางท่านนะคะปลาเดือนนึงก็เดือน2เดือนเนาะยังตัวเล็กอยู่เลยนะคะก็มันอยู่ที่ความการเลี้ยงการเลี้ยงดูนะคะก็ต้องดูปลาด้วยแล้วก็มีคำถามนึงนะคะบอกว่าจำเป็นไหมถ้าเกิดว่าตัวผู้มันไม่สร้างวอร์ดเนี่ยจะสามารถเอาลงรัดได้ไหมลงรัดได้เลยเพราะไม่จำเป็นต้องสร้างวอร์ดตัวผู้รัดแล้วก็เก็บไข่ปล่อยให้ลอยได้ไม่จำเป็นต้องใช้วอร์ดมันก็สามารถเป็นตัวได้นะคะพอถึงเวลาเดี๋ยวมันก็จะช่วยกันสร้างเองด้วยนะคะแล้วก็อีกคำถามนึงค่ะช่วงเวลาที่จะเอาปลาลงรัดน่ะช่วงเวลาไหนดีที่สุดนะคะก็ตอนเย็นๆเนี่ยพอเพลงเนี่ยเย็นๆเนี่ยสัก 5-6 โมงเนี่ยเทลงแล้วตอนเช้ามันก็จะเริ่มรัดกันเลยตั้งแต่10โมงไปถึงเที่ยงถึงบ่ายโอเคมันก็จะไปรัดกันเช้าอีกวันหนึ่งนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในตัวนี้ก็เป็นมหาชัยบ้านแพ้วเราจะเอาลงตู้เพาะนะคะกับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะฝนกำลังโปรยปลายเอาไปเพาะนี่ลงตู้น้ำใหม่นะคะเมื่อกี้เป็นของสยามออเรียนทาลิสตอนนี้เป็นของป้าป่ามหาชัยบ้านแพ้วไปแล้วนะคะนี่เราเลือกตัวเมียนะคะดูเราจะเห็นฝักไข่ในท้องเลยนะคะ
เวลาเลือกไข่เต็มท้องเลยมันเห็นได้ชัดนะคะโดยเฉพาะปลาป่านี่เห็นได้ชัดมากเท่เลยนี่ปาบลงไปแล้วนะคะเป็นบ้างที่ตัวเลยนะคะและลุงอาก็จะพาเรามาดูปลาป่าสติกโตนะคะที่เรากำลังจะเพาะมันมืดไปหน่อยนะคะเพราะว่าฝนมันกำลังตกเลยแหละทีนี้หุยมองไม่เห็นนะเดี๋ยวเราต้องปีนกอวอนแล้วกอวอนแล้วแสดงว่าเริ่มเนี่ยเริ่มมีวอนเลยนะนี่มีวอนแล้วไปหนางโอสติกโตเนี่ยกอวอนแล้วไม่ยอมก่อใต้หูฟังแต่มาก่อตรงหางกระรอกใช่ไหมกระรอกสิบตอนเดี๋ยวได้เห็นหน้าลูกมัน 2-3 เดือนดีแล้วไม่ก่อตรงหูฟังเราจะได้เห็นไข่ไม่งั้นจะไม่เห็นไข่อันนี้อะไรอ๋อหางนกยูงบูเลตมืดนิดนึงนะคะอันนี้เป็นปลาป่ากีต้าเออรวมอยู่กับปลาทองเนี่ยใหญ่แล้วโอ้ฝนกำลังหยดเลยนะคะติ๋งติ๋งติ๋งเนี่ยอากาศแบบนี้นะเอาลงรัดเลยกี่คู่ก็รัดเก็บหมดจริงๆนะคะลองมาหลายครั้งแล้วเนี่ยครับรัดเป็นเดือนแล้วยังไม่ยอมรัดนี่อันนี้ก็เป็นมหาชัยอีกตู้นึงนะคะอันนี้ก็เป็นเดือนละไม่ยอมรัดมันต้องรอบรรยากาศแน่วันนี้จะรัดก็วัดรับพรุ่งนี้แหละเพราะว่าวันนี้ฝนตกไปกินไอฝนนะไอฝนนี่แล้วนี่อยู่คู่กันละนี่อยู่คู่กันละอยู่นี่สำหรับวันนี้นะคะฝนก็ตกมากๆตกหนักมากต้อนรับวันอาทิตย์นะคะนอนหลับกันสบายเลยก็สำหรับคนที่กำลังจะเริ่มเลี้ยงนะคะปลากัดใหม่ๆครั้งแรกถามว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะสำหรับปลากัดนั้นเป็นปลาที่เลี้ยงไม่ยากแค่มีเหลี่ยมนะคะก็ต้องแน่นอนก็ต้องแยกตัวละเหลี่ยมนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันกัดกันแล้วก็ในเรื่องของน้ำก็ใช้น้ำที่กักทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำก็อาจจะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคถ้ามีใบหูกว้างก็หมักเพิ่มไปหน่อยนะคะแค่นั้นเองก็เปลี่ยนน้ำก็อาจจะ 3-4 วันเปลี่ยนทีนะคะก็อยู่ได้ค่ะแล้วก็เวลาเลี้ยงนะคะวันนึงก็เปิดดูนะคะให้มันพองเล่นนะคะวันนึงสัก 2-3 หนนะคะเปิดทิ้งเอาไว้ให้มันได้ออกกำลังกายนะคะเครื่องหางกระดงมันจะได้กลางอย่างสม่ำเสมอมันก็จะทำให้ปลาคุณสวยขึ้นค่ะแล้วก็สำหรับในเรื่องของอาหารนะคะบางคนก็บอกว่าไม่สะดวกในเรื่องของการหาลูกไรหรืออาหารสดก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นปลาใหญ่นะคะที่เราเอาเลี้ยงดูสวยงามก็เป็นอาหารสำเร็จรูปเป็นนอนแช่แพ็คลูกไรแช่แพ็คนะคะหรือเป็นลูกน้ำอัดเม็ดลูกไรอัดเม็ดหรืออาหารผงอาหารสำเร็จรูปก็ใช้ได้หมดนะคะไม่มีปัญหาแต่ว่าแน่นอนมันก็อาจจะโตช้าหน่อยถ้าสำหรับลูกปลาที่มันกำลังเจริญเติบโตค่ะเป็นไงกันบ้างคะหลังจากชมคลิปประกาศสวยงามกันไปแล้วก็คิดว่าคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์กับมือใหม่หลายๆท่านนะคะไม่มากก็น้อยก็ถ้าเกิดใครอยากพูดคุยกับเราก็สามารถแอดเฟรนด์นะคะมาที่ Facebook นะคะ www.facebook.com/goldenbeta หรืออยากไปดูบทความอ่านบทความและชมคลิปแนะนำคลิปปลาต่างๆก็เข้าไปที่ www.goldenbeta.comแล้วก็สามารถ follow Instagram นะคะใช้ชื่อว่า Golden Beta รวมถึง Social Cam นะคะใช้ชื่อว่า Golden Beta Thailand ค่ะขอบคุณค่ะ